วัสดีค่ะเฟย์ออนชุมาดวงเดช Mirror My Success ประจำเดือนนี้นะคะเวลาเฟย์ทำงานเนี่ยแน่นอนแหละเฟย์เต็มที่กับทุกๆเรื่องแต่ว่าการวางตัวของเราเนี่ยก็จะต่างกันไปแล้วก็รูปแบบของการวางแผนงานก็จะต่างกันไปด้วยแต่เฟย์คิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่มีความคล้ายคลึงกันในทุกๆบริษัทเลยนะคะในจุดที่เฟย์อยู่เนี่ยคือเรื่องของการบริหารคนเพราะว่าไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนเนี่ยเราต้องเดียวกับคนเราก็ต้องเรียนรู้แล้วก็เข้าใจในธรรมชาติของแต่ละคนของพนักงานแล้วเราก็ต้องนึกถึงว่าเราจะสื่อยังไงให้เขาทำงานในรูปแบบที่เราต้องการอันนี้คือจุดที่ท้าทายมากๆเลยค่ะ3อันที่บอกเลยว่าคุณไม่สามารถทำได้ไม่ว่าคุณจะทำงานที่ไหน1คุณเลือกเพื่อนร่วมงานคุณไม่ได้2คุณเลือกนายคุณไม่ได้และ3คุณเลือกลูกน้องไม่ได้ถ้าวันนึงคุณรู้สึกว่าฉันไม่แฮปปี้กับนายคุณก็ต้องออกแล้วคุณก็ต้องเป็นอย่างนี้ไปตลอดชีวิตฉะนั้นไอ้3สิ่งที่บอกอะทำใจไว้รับกับมันให้ได้แค่นั้นเลยความสำเร็จสำหรับเฟย์เนี่ยไม่ใช่เป็นเป้าหมายเดียวแล้วจบแต่เฟย์คิดว่าความสำเร็จของเฟย์คือหมายถึงในแต่ละช่วงของชีวิตเราตั้งเป้าอะไรไว้แล้วเราเข้าถึงเป้าหมายของเราแล้วเราก็ปรับไปตามช่วงของชีวิตเราหลายๆคนอาจจะมองว่าถ้าเกิดคุณเฟย์ประสบความสำเร็จแล้วนะเพราะว่ามี1 2 3แต่สำหรับเฟย์เนี่ยมันยังมีไปต่อไปได้เรื่อยๆเอาเป็นว่าณจุดเนี้ยคำถามก็คือว่าเฟย์อยากมีความสุขในทุกๆวันที่เฟย์ทำในแต่ละเรื่องทุกๆอย่างให้มันลงตัวอยู่ในสัดส่วนตรงเนี้ยไม่ว่าเป้าหมายในชีวิตของเฟย์จะเปลี่ยนไปใน3ปี5ปี10ปีแต่ว่าเรียกว่าไลฟ์มอตโต้เฟย์ตอนเนี้ยก็คือเฟย์อยากจะมีความสุขในทุกๆวันที่เฟย์ใช้ชีวิตเฟย์ไม่เคยคิดว่าเฮ้ยเฟย์ประสบความสำเร็จแล้วทุกวันนี้คือเต็มที่แล้วแต่ไม่เคยคิดอย่างนั้นเพราะเฟย์รู้สึกว่าคนเราอ่ะมันเรียนรู้ได้อย่างเสมอเป็น continuous life learning นะคะแล้วเฟย์ก็รู้สึกว่าเฟย์สามารถเรียนรู้ในหลายๆเรื่องที่เฟย์ไม่เคยรู้มาก่อนมันมีอีกมากเลยที่เราไม่รู้สมมุติเรารู้ area นี้มันก็จะมีอีกหลายๆ area ที่เราไม่รู้หรือบางทีมันก็มีสิ่งที่เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วก็ปรับตัวไปเรื่อยๆอย่างตะกี้ที่เฟย์บอกว่า change is permanent ใช่ไหมคะการเปลี่ยนแปลงคือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยแล้วก็เจอสถานการณ์อะไรแล้วก็ปรับตัวเข้ากับมันจุด starting point คือของตัวเองดูตรงนั้นก่อนอันดับแรกแล้วก็อย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าทำไมเขามาดีกว่าเราอันนั้นอันที่หนึ่งอันที่สองเฟย์คิดว่าความใส่ใจความสม่ำเสมอชนะความฉลาดมันไม่สำคัญเท่ากับอยู่ต้องมีความ consistent ตัวนี้แหละมันจะเป็นตัวที่อันดับที่สองที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จสามเคยคิดว่าอย่าท้ออย่า give up ไม่ว่าคุณจะประสบปัญหาอะไรในชีวิตเนี่ยคุณต้องมองว่ามันคือความท้าทายและพูดจากใจจริงเลยนะมันไม่มีวันไหนที่คุณจะมี perfect life ไม่มีเลยแล้วถ้าไปต่อได้บอกเลยว่ามันจะเปลี่ยนคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่ดีขึ้นตอนนี้ก็เรียกว่าเป็น new Faye เพราะว่า Faye ตอนนี้ก็คือ Faye เป็นคุณแม่ลูกอ่อนของน้องแฝดนะคะน้องโคลินแล้วก็น้องโคลเอซึ่งจริงๆเป็นอีกหนึ่งหน้าที่บทบาทที่สำคัญมากๆนะตอนนี้ก็คือเป็นอะไรที่เรียกว่าไม่เคยทำมาก่อนแต่ก็พยายามทำให้ดีที่สุดค่ะมันเป็นความสุขที่บรรยายไม่ได้เป็นอะไรที่แบบให้ใครมาพูดแล้วบอกแล้วว่าเอ้ยความเป็นแม่มันเป็นอย่างนี้นะต้องสัมผัสเองค่ะสำคัญไปกว่านั้นใครทำงานไปด้วยแล้วก็เป็นคุณแม่ไปด้วยเนี่ยต้องจัดเวลาดีๆสำหรับธุรกิจตอนนี้เนี่ยค่ะที่เฟย์ทำก็คือ Iceland Spring ซึ่งก็จะมีความตื่นเต้นในปีนี้ที่จะเกิดขึ้นก็คือจะมีการ relaunchnew model new look ก็เดี๋ยวฝากติดตามดูว่า new bottle กับnew ต่างๆของ Iceland Spring จะเป็นยังไงค่ะนอกจากจะฝากให้ติดตาม new bottle ของ Iceland Spring ไปแล้วนะคะเฟย์ก็จะฝากติดตาม Mirror My Success ของเฟย์ด้วยค่ะ